านก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเต็มเดือนได้เห็นกระแสไหมคะมีคนเอาเราไปเปรียบเทียบกับแอร์ราดีเรื่องเพลงลืมลูกนี้เห็นเกือบทุกคลิปใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกับการโดนเปรียบเทียบในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้โทนเสียงของตัวเองดีหนูก็คิดว่าก็ตามนั้นมันเหมือนมีความคอมเมนต์บอกว่าเหมือนเราติดสัญญากรรมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้การร้องเพลงของเรามันไม่ได้เต็มที่ร้องแบบมันหนูคิดว่าถ้าการสัญญากรรมไม่น่าเกี่ยวถ้าคนสัญญากรรมจะรู้ดีนะคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการพูดหรือว่าเสียงของเราเลยไม่ได้เกี่ยวเลยใช่แล้วก็ไม่ได้ติดสัญญากรรมด้วยเพราะว่าคอมเมนต์เยอะๆมันทำให้เราแบบเสียความมั่นใจหรือว่าลอยอะไรอย่างเงี้ยคะถามว่ามีความเสียความมั่นใจไหมมีนะคะมันก็มีบ้างเพราะว่าเราแบบพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีกำลังใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเวทีเขาขอเพลงเรามาแล้วก็พอเราร้องให้กลับกลายเป็นว่าเขาเอาคลิปไปลงแล้วมันก็แบบให้คนมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบในเรื่องของเสียงเนี่ยหนูก็คิดว่าเสียงมันเป็นแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์มากกว่าค่ะเสียงมันแบบเป็นแบบนี้ใช่เพื่อนมีแบบให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างก็มีเพื่อนให้กำลังใจถ้ามันคอมเมนต์ไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกหลายๆคนก็ให้กำลังใจภูมิต้านทานของหนูจริงๆแล้วมันมีแค่ประสบการณ์ที่หนูเคยโดนดราม่ามาแล้วก็ทำให้เราแบบอันไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันบางสิ่งมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราหิวใจตัวเองยังไงคะกับเรื่องนี้เราก็หิวใจด้วยการไม่ร้องค่ะเพลงก็ไม่ร้องเขาก็ขอมาอยู่ดีหนูก็ใจอ่อนร้องให้ร้องได้เพราะสมมติว่าเราร้องแล้วแบบภาพมันจะกลับมาไหมแบบตัวโดนเปรียบเทียบผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็อยู่กับว่าสถานการณ์นั้นตอนนั้นร่างกายเราเป็นยังไงอะสมมติว่าเสียงมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเราไม่สบายเราเป็นไข้หรือว่าฝุ่นมันเยอะมันก็ทำให้เสียงเรามันแบบเปลี่ยนได้อย่างเช่นอย่างหนูเป็นภูมิแพ้ฝุ่นเยอะก็ทำให้มีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเสียงมันก็จะเป็นแบบเสียงอั้นๆนะคะใช่ก็เป็นบ่อยมากๆเลยเหมือนกันเคยมีร้องไห้ไหมคะเพราะว่าเหมือนเราพยายามแล้วแต่ว่ายังโดนเปรียบเทียบไม่ถึงกับร้องไห้ค่ะหนูจะไม่แบบหลังๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยร้องไห้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะใช่แบบเหมือนเขาไม่ได้มองแบบมุมกว้างแล้วก็ไม่ได้แบบมองมุมของเราว่าเราแบบที่เราร้องก็คือเราร้องให้กับหน้าเวทีนะร้องให้กับเจ้าภาพที่เขาขออะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างเรื่องสัญญากรรมตอนนี้เรามีแผนจะทำเพิ่มเติมไหมอ๋อไม่รู้ หนูยังก็คือถ้ามันว่างเนี่ยหนูจะหาอะไรทำแต่ว่าถ้าสัญญากรรมเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้ไขอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแบบจมูกมันจะทะลุอะไรเงี้ยค่ะก็แบบหาโอกาสแต่ว่าตอนนี้มันโอเคแล้วในระดับมันเกือบจะทะลุมันแดงๆค่ะแล้วตอนนี้มันเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ของแก้ไขด้วยวิธีอะไรบ้างก็ใช้กระดูกหลังหูกระดูกอ่อนหลังหูตอนนี้ก็คือใช่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบอยากจะทำอะค่ะใช่แต่พอเขาบอกว่าพอมันเข้ารูปแล้วกันว่าหน้าเรามีความแตกต่างนิดหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราทำสัญญากรรมเนาะทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็มีบ้างค่ะประสบการณ์เราก็พอใจกับหน้าที่เป็นปัจจุบันนี้ใช่แบบว่าในตอนนี้ก็คือหน้าอย่างหน้ามันก็หนูพยายามเพิ่มน้ำหนักด้วยนะคะหนูกินเยอะๆให้น้ำหนักมันเพิ่มเพื่อจะแบบจะได้แบบเวลาใส่ชุดจะได้แบบไม่ผอมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เพิ่มมาแล้ว2กิโลอย่างอาตอนนี้เรื่องการออกมาแต่งชุดเซ็กซี่ใส่อะไรตอนเราขึ้นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ตัวเราก็จะเละมองอยู่แล้วตอนนี้คือจะมีที่จะเพิ่มน้ำหนักบางทีนี้มีแต่มีเป็นยังไงอะไรนะคะที่จะรู้ว่าจะเพิ่มน้ำหนักอ๋อหนูคิดว่าเอาแค่นี้ก็ได้ใช่ค่ะหนูคิดว่าแค่นี้ก็ได้คือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหนูถ้าอ้วนกว่านี้หนูจะไม่มั่นใจใช่ก็เลยแบบไม่อยากให้มันอ้วนมากถ้าอ้วนมาแล้วมันจะดูแบบเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราตัวเล็กอยู่แล้วมั่นใจวันนี้ก็วันนี้ยังไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่ได้เอาออกปัจจัยของแฟนเราเป็นไงบ้างขอพอใจไหมครับ
ก็เขายังไงก็ได้ค่ะเขายังไงก็ได้ใช่หนูถามว่าวันนี้หนูถามว่าอ้วนไหมเขาก็ไม่อ้วนผอมไหมก็ไม่ผอมก็ไม่รู้บ้างครับความรักช่วงนี้ความรักก็แฮปปี้ดีรับลื่นดีรับลื่นดีมันมีช่วงเวลาที่ต้องเราไปทำคอนเสิร์ตเขาไปทำงานห่างกันระยะเวลาระยะนานเราก็เหมือนเราแบบปรับมาแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจกันได้อะค่ะใช่เขาก็มีงานของเขามีหน้าที่ของเขาเราก็ตัวคอนเสิร์ตอย่างคอนเสิร์ตตอนนี้แล้วก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะเจ้าภาพก็จ้างได้ยังว่างอยู่เมษาก็ไม่แน่ใจว่ายังว่างอยู่ยังมีอยู่ใช่ค่ะยังว่างอยู่ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยยังพอมีเราคิดว่าเขากระแสเปรียบเทียบแบบว่าที่มันแบบมันเข้าที่จะแรงในที่ตอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบเป็นการตัดสินแบบเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแล้วค่ะก็อาจจะมีส่วนแต่สำหรับหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้มีผลงานเพลงใหม่หนูช่วงนี้ยังไม่ได้ทำเพลงใหม่เพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยไม่มีฟิลบ้างนั่นนู่นนี่บ้างอะไรหลายๆอย่างแบบมีปัญหาแบบนั่นนู่นนี่หลายๆอย่างก็เลยแบบไม่ได้ทำเพลงตรงนี้ก็เลยไม่มีเพลงใหม่ก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วเราคิดจะออกเพลงใหม่ไหมคะเพลงใหม่หนูแต่งไว้เยอะแต่ว่าหนูไม่ชอบยังไม่ชอบค่ะยังแบบยังไม่มันยังได้อีกก็เลยแบบยังไม่เคาะสุดท้ายแล้วอยากโอกาสมั้ยโอกาสดีใช่สุดท้ายแล้วอยากขออะไรกับชาวเน็ตมั้ยคะที่แบบคอมเมนต์แบบว่าเปรียบเทียบเราตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรหนูไม่ได้แบบไม่โกรธค่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้ใช่แล้วก็ไม่ฟ้องด้วยเพราะว่าขี้เกียจฟ้องเพราะหนูไม่ชอบเลยขึ้นศาลไม่ชอบที่สุดโอเคค่ะคิดไปก่อนลูก